t e s t ท o com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ันอื่นก็ขอากล่าวคุณว่าสวัสดีนะครับวาทีข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้เป็นการรวมพลคนเอกคณิตศาสตร์เลยนะครับนะวันนี้สําหรับคนที่ใครที่กําลังเตรียมตัวในส่วนของภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตเนี่ยแล้วนอกจะสอบในตําแหน่งครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตเนี่ยนะครับ อาจารย์ต้องบอกว่าทุกวันพุธหนึ่งทุ่มตรงเนี่ยน้องไม่ควรพลาดเลยนะครับอาจารย์แก๊ปก็พยายามหยิบยกโจทย์มานะฮะในช่วงประมาณสักหนึ่งทุ่มเนี่ยนะครับถึงประมาณสองทุ่มเนี่ยอาจารย์แก๊ปจะติวทั้งหมดสองช่องทางด้วยกันนะครับก็คือช่องทางในกลุ่มลับวิชาเอกนะครับแล้วก็ช่องทางในเพจแก๊ปติวเตอร์ติวเอกคณิตศาสตร์นะครับชั่วโมงแรกนะฮะ แล้วเดี๋ยวจะมีติวต่อในกลุ่มลับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วนะครับใครที่สมัครคอร์สมาเรียบร้อยแล้วนะครับยาวๆเลย2ชั่วโมงยาวๆนะครับนะฝึกทําโจทย์ไปพร้อมๆกันนะครับ มาดูกันเนาะวันนี้เราจะมาเจอข้อสอบอะไรกันบ้างนะครับอ่าขอญอาตทักทายพวกเราก่อนนะครับอคุณครูที่ตาลีสวัสดีนะครับอน้องกน,นกวรรณน้องเพนพิชาโอ้ไม่ติวขอหมวกอย่างเดียวเลยนะจะขอหมวกอย่างเดียวเลยนะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีน้องอนัดนัดนัดทธริกาเหรอนัทธิการนะครับนะขอ,อขอบคุณมากเลยแท็กเพื่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับนะ สวัสดีนะครับน้องวีระเดชออทักทายครับผมโอเคน้องเติ้ลน้องเติ้ลน้องสันทนาสวัสดีนะครับน้องอรพันธ์สวัสดีนะครับรายงานตัวกันได้นะครับรายงานตัวน้องนกน้อยโอ้ขอบคุณมากแท็กเพื่อนนะครับนะใครที่มีเพื่อนอีกคนนิสานนะแท็กมาติวเลยนะครับนะน้องน้องนกน้อยแท็กเพื่อนขอบคุณมากเลยนะครับนะน้องอนุชาน้องแม่มสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม น้องลลิตาครูเบลอ๋อวันศิริสวัสดีครับสวัสดีครับครูเพนมาทุกคนวันนี้เราจะมาเจอข้อสอบอะไรกันบ้างนะครับนะอาจารย์แก้วก็หยิบข้อสอบมาค่อนข้างเยอะพอสมควรวันนี้นะครับมาเรามาลุยกันนะครับใครที่มีกระดาษทดทดไปนะครับใครที่มีชีตอยู่แล้วนะครับ น้องควรจะต้องเตรียมตัวมาจากที่บ้านแล้วนะครับนะเออเราไม่ได้ตรงไหนเราฝึกทําตรงไหนนะครับนะใครที่มีชีตอยู่แล้วนะน้องต้องฝึกทํามาจากบ้านแล้วนะครับอาจจะมีปัญหาตรงนู้นตรงนี้มาสอบถามกันได้นะครับนะอครูเพนนะครับครูปฐมวัมไวติวไปเมื่อวานแล้วนะวันนี้เป็นวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับนะอถ้าครูนั่งฟังจะปวดหัวเปล่าๆนะครับบอกเลยนะฮะทุกคนครับข้อที่1ครับอนุพันธ์ของ y เท่ากับ s q u a อ x บวกห้า หารด้วย x บวก2คือข้อใดทดสอบเรื่องอะไรครับอันนี้น้องอินบ็อกมาหลังไม่อาจารย์บ่อยมากเลยครับว่าอาจารย์ขาหนูอยากได้แบบแคลคูลัสแบบเข้มๆอนุพันธ์แบบเข้มๆวันนี้จัดมาให้เลยครับเข้มๆเ,เลยนะครับทุกคนครับอ่าเข้มๆนะครับอนุพันธ์วันนี้นะมาดูกันนะฮะ y เท่ากับ s q u a r 2x บวก5หารด้วย x บวก2นะครับดิฟลูทตอบอะไรเอ่ยอ เมื่อวานติวของอาจารย์นุ่มขากฎหมายภาษาอังกฤษนะเอ้ยเมื่อวานอาจารย์แก็ปติวไปแล้วในเพจนะครับนะฮะไปดูย้อนหลังด้วยนะครับนะอสวัสดีน้องณณลาทอรสีโจดอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาทุกคนครับวันนี้ติวภาคขอวิเศษคณิตศาสตร์ดิฟตัวนี้เลยครับโจทย์ถามอนุพันธ์ฮะดิฟสแควร์รูทดิฟยังไงเอ่ยอาจารย์ยินดีเยื่ทบทวนให้นะครับนะใครกําลังทํากําลังนั่งทดอยู่ทดไปนะครับทุกคนฮะ ดิฟสแควร์รูทดิฟยังไงครับถ้าน้องมีสแควร์รูทอยู่ y เท่ากับสแควร์รูทอะไรสักตัวหนึ่งตอนน้องดิฟเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนแล้วนะครับบางคนก็ทําไงครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นอะไรครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นยกกําลังเศษหนึ่งส่วนสองแล้วน้องต้องกระทำการดิฟใช่ไหมครับ แต่ถ้าใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊็เนี่ยแล้วฟังคอร์สที่เป็นพื้นฐานเนี่ยอย่างคนที่เข้ากลุ่มลับมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคลิปนี่เป็นพื้นฐานที่อยู่บนเว็บไซต์ที่อาจารย์บอกว่าทุกคนจะต้องไปนั่งติวก่อนก่อนที่จะมาติวคลิปนี้นะครับมันคือเทคนิคที่น้องจะต้องได้ไปนะครับอย่างเช่นน้องไปเจอรูทแบบนี้นะครับตอนน้องดิฟจริงๆเนี่ยมันจะดิฟยังไงครับมันจะดิฟยังไงฮะตอนดิฟอะอันนี้ดิฟนะตอนดิฟเนี่ยน้องจะดิฟยังไงครับ,ปรนนปงงรบเป็นเศษหนึ่งส่วนสองรูทเอ อันนี้ต้องแม่นนะครับหนึ 1, 2, ่งส่วนสองรูทเอตอนน้องดิฟแล้วเนี่ยนะครับน้องไปจัดรูปอะไรมาสุดท้ายมันจะเป็นหนึ่งส่วนสองและรูทเอ,อยู่ข้างล่างถึงบอกว่าถ้าใครไปนั่งเปลี่ยนอย่างเงี้ยไม่ทันกินนะครับน้องทําไมถึงไปสอบแล้วทําข้อสอบไม่ทันเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งครับแต่น้องไม่มีคนแนะนาฮะเพราะน้องเห็น x ยกกําลังเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยเราก็ต้อง ไปนั่งดิฟอวเท่ากับเศษ1ส่วน2ตบมันลงมา X ยกกําลังเศษ1ส่วน2ลบ1่าจะนั่งลบเศษเศษ1ส่วน 2x ยกกําลัง1.2-1ส่วน2ลบ1ก็กลายเป็นลบเศษ1ส่วน2มานั่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีมันเสียเวลาครับน้องการทําข้อสอบเนี่ยน้องจะต้องรู้แล้วว่าอะไรที่เจอบ่อยๆเนี่ยอย่างแบบนี้เจอบ่อยสแควร์รูทเนี่ยเจอบ่อยไม่ควรมานั่งจําแล้วนะครับ ไม่ควรแล้วคนจะนั่งดิฟได้เลยนะฮะแล้วต้องรู้เลยว่าดิฟสแควร์รูทเนี่ยมันได้อะไรนะครับนะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับดิฟสแควร์รูทนะครับมันจะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสองรูทเอ็กแบบนี้นี่คือดิฟสแควร์รูทต้องรู้ไว้นะครับอ่าเวลาพรสวัสดีครับสวัสดีครับมาทุกคนลองดูครับอันนี้ดิฟสแควร์รูทเพราะฉะนั้นเราก็ดิฟเลยครับดิฟป,ปั๊บจะได้เป็นหนึ่งส่วน หนึ่งส่วนสองสแควรูทหลายคนก็เห็นว่าสแควรูทมันคือสแควรูทเนี่ยมันคือตัวข้างในยกกำลังลบเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราไปทำจริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบนี้ฮะถ้าใครไม่แม่นนะมันจะกลายเป็นแบบนี้ x บวกห้าส่วน x บวกสองทั้งหมดยกกำลังลบเศษหนึ่งส่วนสองแบบนี้บางคนบอกไม่เห็นเหมือนที่อาจารย์บอกเลยมันติดลบ เลขชี้กำลังมันติดลบแสดงว่าน้องต้องกลับเศษส่วนให้มันเป็นอะไรฮะให้มันเป็นบวกซะมันก็จะคล้ายๆแบบนี้ครับส q u a r e root x บวก2ส่วนด้วย 2x บวก5แบบนี้ฮะนี่ครับแบบนี้ขึ้นมานะฮะ น้องก้ตัวบอกบันทึกไปดูย้อนหลังนะคะอันนี้ภาคขอนะครับน้องนะใครที่เป็นเอกคณิาสตรเนี่ยควรจะบันทึกไว้นะครับนะใครที่เป็นเอกคณิสสตรควรบันทึกไว้นะครับใครไม่ใช่เอกคณิศาสตรนะแชร์เก็บไว้แล้วปิดมันทิ้งไปเลยนะครับนะมันจะงงนะครับดิฟเสร็จแล้วนะดิฟตัวสแควร์รูทนะครับมันจะเป็นยกกําลังลบเศษหนึ่งส่วนสองนะครับเพรายกกําลังมันลบหนึ่งนะยกกาลังลบเศษหนึ่งสองมันคือรูทที่มันกลับเศษส่วนฮะตัว x บวกสองขึ้นไปข้างบนตัวสองเอ็กซ์บวกห้าลงมาข้างล่าง นะฮะพอน้องดิฟสะแคร์รูทเสร็จปุ๊บต้องทำอะไรต่อครับดิฟไสจำได้ไหมเอ่ยดิฟไส้เออจย์แก็บลืมบอกเลยครับใครทำได้ข้อไหนตอบมาผิดถูกช่างมันครับใครทําได้ข้อไหนตอบมาได้เลยนะครับผิดถูกช่างมันพิมพ์มาเลยนะฮะเหมือนอยู่ในห้องสอบจริงนะครับพิมพ์มาเลยนะทําได้ข้อไหนพิมพ์มาไว้นะครับไม่ต้องกลัวอายเพื่อนนะครับอายเพื่อนนิดหน่อยครับ วันสอบไม่มีเพื่อนให้อายแล้วนะครับถ้าสอบบรรจุไม่ได้อ่ะน่าอายกว่านะเพราะฉะนั้นน้องตอบมาได้เลยนะครับตอบมาได้เลยผิดถูกช่างมันมันจะได้จําได้นะอ่ะพอเราดิฟเสร็จดิฟไส้ดิฟไส้คือดิฟตัวนี้ครับดิฟตัวนี้คือดิฟอะไรทุกคนดิฟตัวนี้คือดิฟอะไรครับดิฟเศษส่วนดิฟเศษส่วนดิฟยังไงนะล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างกําลังสองนี่คือดิฟเศษส่วนนะครับนะ ล่างดิบบนลบบนดิบล่างส่วนด้วยล่างกำลังสองทุกคนพร้อมกันล่างคำถามครับคำถามนะตอบได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคำถามล่างดิบบนเนี่ยใช้ล่างตัวนี้หรือล่างตัวนี้ครับล่างดิบบนใช้ล่างตัวที่อาจารย์ขีดข้างล่างสีแดงหรือขีดข้างล่างสีแดงข้างบนใช้ตัวไหน ใช้ตัวไหนครับอ่าใบางานลูกอยากสอนติวก็อยากติวอชว่วงนี้มีชว่วงนี้ลูกยุคโควิดนะเอออ่าทุกคนยุคโควิดอย่างนี้เลยครับนะอ,อมีคนตอบแล้วเห็นไหมมีคนตอบแล้วนะครับอีกคณิตศาสตร์ต้องแบบนี้บอกเลยต้องแบบนี้นะครับนะทุกคนล่างใช้ตัวไหนครับเราไม่ได้ดิฟตัวนี้ครับน้องเราดิฟตัวข้างบนดิฟที่โจทย์เพราะฉะนั้นล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างตัวนี้คือบนตัวนี้คือล่าง ะะเพราะฉะนั้นล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างเนี่ยใช้ข้างบนนะครับเราก็จะได้ไปลครับล่างอ่ะล่างคือ x บวก2ดิฟบนดิฟบนคือดิฟ 2x บวก5ได้เป็น2ลบบนดิฟล่างบนคือ 2x บวก5ดิฟล่างล่างคือ 2x พอน้องดิฟปั๊บมันจะเหลือ1อาจะใส่1ไว้ให้นะ,ะหารด้วย ล่างกำลังสองแลก็จะได้เป็น x บวก2นี่นะ x บวก2ทั้งหมดยกกำลังสองนี่คือล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างกำลังสองนะครับถ้าใครทำไวๆเนี่ยน้องจะยิ่งจะยิ่งได้เห็นวิธีการทำอีกเยอะเลยนะครับแล้วการตอบคำตอบที่ถูกเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าน้องจะสอบบรรจุได้นะฮะวิธีการสำคัญมากๆในการทำข้อสอบนะครับนี่ น้องซันตนาน่าเห็นไหมเยี่ยมยังยังไว้ลายอยู่เห็นไหมครับเออบรรจุแล้วยังไว้ลายอยู่นะครับนะอ่าต่อไปครับอ่าต่อไปนะน้องก็คำนวณครับคำนวณเลยฮะที่เหลือจัดรูปพักก็จะได้คำตอบแล้วดิฟไปครับเศษหนึ่งส่วนสองตัวนี้สแควร,รูทส,สามารถแยกกันได้นะครับก็เป็นรูตเอบวกส่าเมื่อคุณบอกแยกทำไมครับอาจารย์คะแยกเพราะเดี๋ยวเราต้องตัด จัดรูป x บวก2กับ x บวก2ตัวนี้มารวมกันนะฮะเราแยกเศษส่วนซะหรือถ้าใครกลัวงงกลัวมองไม่ออกนะครับน้องก็ทำแบบนี้ครับ x บวก2เนี่ยตอนแยกเศษส่วนเนี่ยนะครับก็แยกปเป็นอะไรครับ x บวก2ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2แล้วตัวนี้ 2x บวก5ก็ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2อันนี้คือเรื่องเบสิกมากนะครับทุกคนครับ ถือว่าเป็นเรื่องที่เบสิกนะอาจารย์แกรมอาจจะไม่ลงลึกนะครับตรงนี้นะฮะเพราะมันแค่แค่ท่องสูตรออกมาแล้วมองให้ออกว่าต้องดิฟอะไรต่อไปบ้างนะครับดิฟกี่ตัวกี่ตัวต่อไปนะฮะอ่ะต่อมาครับคำนวณข้างบนนิดหนึ่งนะครับตัวเศษครับ x บวก2คูณ2ก็กลายเป็น2 x บวก4นะอ่าตรงนี้กลายเป็น2 x บวก4นะครับตรงนี้ครับครูครับ2 x บวก5ก็กลายเป็นลบ2 x ลบ5 หารด้วยหารด้วย x บวก2ทั้งหมดยกกําลังสองตรงนี้อ่าถามว่าถามว่านี่น้องที่อยู่ยิ่งน้องอยู่ในกลุ่มลับเนี่ยยิ่งต้องตอบให้ไวเลยเพราะน้องได้ชี้ตั้งแต่วันวันพฤกหัดที่แล้วแล้วนะครับนะน้องได้ชี้ตั้งแต่วันที่พระฤกหัดที่แล้วแล้วนะครับต้องไปทำมาก่อนนะต้องรีบไปทำมาก่อนนะครับ เอ่อทมาตอบให้ไวนะครับใครทําได้นะตอบให้ไวเอกคณิตศาสตร์ไม่มีรีรอครับน้องการทําข้อสอบวิชาเอกจะต้องไวนะครับ 2x ตัด 2x นะครับสุดท้ายข้างบนตรงนี้ครับทุกคนครับ4ลบ5จะเหลือลบ1เพราะฉะนั้นทั้งก้อนมันการคูณกันหมดเลยครับ3ก้อนนี้มันคูณกันหมดเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะติดลบแน่ผลลัพธ์ของเราติดลบแน่นอนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นได้แล้วนะนะลบแน่นอนแล้วตรงไหนต่อ คนดูตรงนี้ x บวกสองทั้งหมดกําลังสองอันนี้ x บวกสองทั้งหมดยกกําลังเศษหนึ่งส่วนสองหารเหมือนกันหารกันหารนะครูครับหารนะมันอยู่คนละที่นะหารนะข้างบนข้างล่างนะครับ x บวกสองทั้งหมดยกกาลังเศษหนึ่งส่วนสองหารด้วย x บวกสองทั้งหมดกําลังสองครับฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กาลังมาลบกันเราจะได้เป็น x บวกสองทั้งหมดยกกําลังลบ่อโทษหนึ่งส่วนสองลบหนึ่ง ลบสองตรงนี้เห็นไหมฐานเหมือนกันเอาเลขชีมกลังมาลบกันก็หนึ่งส่วนสองลบสองนะครับแล้วแอบ,บคิดเลขสองสองสี่สองสองสี่ลบหนึ่งก็จะกลายเป็น X บวกสองยกกำลังลบสามส่วนสองนี่นะทั้งหมดยกกำลังลบสามส่วนสองนะครับเราก็ตบมาข้างล่างก็จะกลายเป็น X บวกสทั้งหมดยกกำลังสาส่วนสง เพราะฉะนั้นข้างบนจริงๆแล้วจะไม่มีอะไรเลยนะฮะเพราะเราไม่นิยมตอบกันนะครับเราดูเนี่ยจากช้อยเนี่ยนะครับมันไม่มีเลขชี้ก,กําลังที่ติดลบเลยเพราะฉะนั้นน้องก็ง่ายๆนะครับไม่ยากตรงนี้ตบมาข้างล่างให้หมดเนาะอ่าเราใส่ y พรัมเข้าไปนะครับเราก็ได้เป็นเศษหนส่วนสองนะครับเศษหนึส่วนสองตัว x บวกสองมันคือยกกําลังสามส่วนส,วนสวนก็เป็นหส่วน x บวกสทั้งหมดยกกําลัง3าส่วนสองต่อไปคูณกับ1ส่วน2 x บวก5ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2ะครับข้างบนไม่มีแล้วข้างบนติดลบ1อย่าลืมอาจารย์แก๊ปยังเกือบลืมเลยไหมอย่าลืมนะติดลบ1นะครับเพราะวงเล็บนี้คูณกันได้นะครับคำนวณเลขแล้วได้ลบ1แล้วมันก็คูณกันผลลัพธ์ก็จะได้เป็นลบ1 เพราะฉะนั้นข้างล่างก็จะกลายเป็นมีสองมี x บวกสทั้งหมดยกกำลัง3ามส่วนสองมีสอง x บวก5ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วนสหรือติดลูนนั่นเองแล้วเครื่องหมายทั้งหมดเป็นลบครับตัดตัวที่เป็นบวกออกตัดตัวที่เป็นบวกออกมีช้อยอยู่ข้อเดียวเห็นไ,ไหมตรงนี้มันเป็นสามส่วนสองไม่ใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบช้อยข้อที่หครับ ถ้าน้องทําจริงๆเนี่ยใช้เวลาไม่นานเลยนะฮะถ้าใครพื้นฐานแม่นๆเนี่ยถึงน้องหลายๆคนถึงอินบ็อกมาหลังไหม่อาจารย์แก๊บบอกขอขออนุพันธ์แบบเข้มๆได้ไหมขอแคลคูลัสแบบเข้มๆได้ไหมนี่จัดให้แล้วครับจัดให้แล้วการดิฟการอินดิเกตเดี๋ยวมีอินดิเกตด้วยนะฮะอ่ะต่อไปครับต่อไปไปต่อครับทุกคนครับเอาเมื่อกี้ข้อตอบข้อหนึ่งแล้วนะตอบข้อหนึ่งแล้วนะไปต่อครับอ่าไปต่อนะครับไปต่อไปต่อ ปูเป้มาแล้วนะครับเมทินี ni. นะครับน้องเล็บเอเบิลตอบหนึ่งอ่ะโอเคโอเคตอบได้แล้ววิธีการต้องได้ด้วยนะครับพอน้องได้วิธีการเนี่ยเพราะอะไรครับใครสอบเอกคณิตศาสตร์จะรู้ว่าวันสอบมันไม่ออกอย่างนี้แล้วนะครับถ้าวันสอบมันออกแบบนี้อีกนะครับน้องต้องเอาผ้าสามสีมาผูกอาจารย์แก็บเลยนะครับนะค,บคือมันออกแม่นขนาดนั้นเลยเชียวนะครับ คือบางทีมันไม่เปลี่ยนตัวเลขเลยนะครับแต่บางทีน้องต้องได้วิธีการในการดิฟแบบนี้เพื่อเอาไปประยุกต์ใช้กับโจทย์อื่นโจทย์อื่นอาจจะเปลี่ยนตัวเลขอาจจะวิธีการอาจจะเปลี่ยนไปแต่หลักการเหมือนเดิมนี่คือแนวทางการออกข้อสอบในเอกคณิตศาสตร์ครับแล้วน้องจะต้องคิดต่อใครฟังอยู่ทางบ้านนะตอนนี้นะครับใครฟังอยู่ในกลุ่มลับด้วยนะใครที่ติวคอร์สกับจันแก๊บอยู่จะต้องรู้ว่าเวลาในการทำข้อสอบสําคัญมาก น้องจะมานั่งทําช้าๆแบบจันแก๊ปไม่ได้แล้วนะครับน้องจะต้องคิดให้ไวทาให้ไวทุกอย่างมันต้องออกมาเลยนะครับวันสอบมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเอกนิศาสตร์ต้องเข้มขนาดนั้นเลยนะฮะเอาต่อไปข้อที่สองครับข้อที่สองมีคนตอบแล้วมีคนตอบแล้วนะครับนะบข้อสองข้อสองอนุพันธ์ของ y เท่ากับ log ของ square root x กํลังสบวกหนะครับ อันนี้ใครจะอ่านล็อกหรืออ่านลอนก็แล้วแต่นะครับได้หมดนะอาจารย์ครับขออนุญาตพูดล็อกนะล็อก ln นะ ln ล็อกนะครับนะล็อกของ square root x กํลังสองบวกหนึ่งนะครับการดิฟล็อกดิฟยังไงเอ่ยใครที่ลืมอ่ะยินดีจะทวนให้นะครับดิฟล็อกอ่าดิฟล็อกเช่นเราจเจอ y เท่ากับล็อก u สมมุตินะอันนี้เล่นๆนะครับ y เท่ากับล็อก u ตอนน้องดิฟจะดิฟได้ไรครับดิฟเราจะได้เป็นเศษหนึ่งส่วน u d ด <laughs> ผู้ประสาชาวบ้านให้ฟังเลขหลังล็อกเป็นอะไรดิฟออกมาลงมาเป็นตัวส่วนซะอโทษตัวเออตัวส่วนซะดิฟมันเป็นตัวส่วนท่ะแล้วน้องก,ก็ดิฟไส้มันด้วยอย่าลืมนะครับด u ตัวนี้สําคัญมากนะด u ตัวนี้สําคัญมากนะครับดิฟไส้มันมาด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นก้อนหลังตรงนี้ไม่ว่าเป็นอะไรอย่าลืมดิฟไซลงมาด้วยนะครับอ่ะมาลองดูถึงบอกใครที่นั่งฟังอยู่ตรงเนี้ยถ้าน้องยังสอบบรรจุไม่ได้นะครับเนีย่ยบางคนเขาสอบได้แล้วอย่างน้องเติ้ลเนี่ยนะน้องเติ้ลเนี่ยมาให้กาลังใจเมื่อกี้นี้เอกอังกฤษไปแล้วนะครับนะน้องซันตาน่าอย่างเงี้ยสอบบรรจุได้แล้วเนี่ยเขาเย็นแล้วเขาไม่จะเป็นต้องเร่งรีบอะไรแต่ถ้าน้องยังสอบบรรจุไม่ได้เราก็ต้องเร่งรีบเราจะต้องทาเขาสอบพวกนี้ให้ไว ครับคิงตอบก่อนได้ยิ่งดีเลยนี่น้องนิพนธ์ตอบมาแล้วนะครับอ่ามาดูกันถูกผิดไม่เป็นไรนะนะไม่เป็นไรนะครับพิมพ์คําตอบไว้มันจะได้จําได้ยิ่งผิดยิ่งจําได้ครับน้องนะอ่ะทุกคนวายเท่ากับล็อกตัวนี้ทําไงนะนี่เปรียบเสมือนยูก็ได้ปไปเลยเอยตอนดิฟหนึ่งส่วนยูก็เป็นหนึ่งส่วนยูก็ยูคือตัวนี้สแควรูทเอ็กกำลังสองบวกหนึ่งดียูอ่ช้าช้า ดีคือดิฟตัวนี้นี่ดีแล้วพอถึงตรงนี้โอ้ยอยากร้องไห้ทุกคนดิฟสแควร์รูทมาอีกแล้วดิฟสแควร์รูทมันได้อะไรนะมันได้อะไรนะ1นึ่งส่วนสองรูทตัวนั้นใช่ไหมครับนี่เป็น1ส่วนอันนี้ลอกลงมาเฉยๆนะครับยังทันอยู่นะลอกมาเฉยๆนะครับ ดิฟสแควร์รูทได้1นึส่วนสรูทตัวนั้นก็คือ x กำลังสบวก1แล้วตัวนั้นมันเป็นสแควร์รูทอีกน้องต้องดิฟไส้อย่าลืมนะดิฟไส้ดิฟไส้ปไปอะไรครับน้องเพนน้องเพนเพนบอกว่าอาจารย์คะขอไปติวกับอาจารย์นุ่มก่อนนะคะค่อยดูย้อนหลังค่ะไม่ต้องครับ เอกอื่นไม่ต้องนะแทแชร์อย่างเดียวเอกอื่นไม่ต้องดูย้อนหลังนะครับแช์อย่างเดียวนะครับเอกอื่นอย่าเข้ามาตรงนี้เลยอาจารย์แกบอกนะเปลืองพื้นที่สมองเปล่าๆนะครับนะ,ะทุกคนดูตรงนี้ดิฟไซตตัวนี้ x ก,กําลังสองบวกหนึ่งดิฟดิฟก็ได้เป็นสองเพร้อมเป็นสแควรูทอย่าลืมดิฟไซนะครับนะดิฟก็ได้เป็นสองนะครับจัดรูปเสร็จสับให้เรียบร้อยทุกคนสองตัดสองกระโดดตบซะให้เรียบร้อย เห็นไหมข้างบนครับมีหนึ่งมีหนึ่งมีสองคูณกันเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น x ส่วนรูทคูณรูทรูทหายเราจะได้เป็น x กำลังสองบวกหนึ่งเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้ก็กลายเป็น x กำลังสองบวกหนึ่งเห็นไหมอ่าดิฟไซด้ไดสอง x อย่าลืมเห็นไหมครับต้องดิฟไซด้วยห้ามลืมนะครับตรงนี้ทุกอย่างเนี่ยตอนดิฟเนี่ยมันจะมีไซด์ของมันยิ่งเป็นเลขยกกาลังเนี่ยน้องต้องดิฟไซด้วยนะครับนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้เป็น x ส่วน x กำลัง2บวก1ครับดิฟเสร็จเรียบร้อยคำตอบคือช้อยข้อที่2ครช้อยข้อ2ฝนฟับเลยแบนนะครับได้นะตอบ2จ้านะครับไปต่อนะครับไป,ต,ไปต่อไปต่อไปต่อไปข้อที่3มามีดิฟก็ต้องมีอินทิเกรตนะครับนะมีดิฟก็ต้องมีอินทิเกรตครับไปต่อครับทุกคนครับ อินทิเกรต x ส่วน3 x กำลัง2บวก5 dx เท่ากับข้อใดน,นะครับใครที่ดูอยู่ในกลุ่มลับนะครับอาจารย์ได้พูดเรื่องนี้ไปแล้วนะพูดเรื่องอินทิเกรตนะครับพูดเรื่องดิฟไปแล้วนะครับนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอ้ยเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับเรื่องให้อะไรเป็น u ดิฟลงมาอะไรเงี้ยนะครับพูดไปแล้วไปดูย้อนหลังด้วยนะครับอันนี้เป็นคลิปทบทวนนะครับคลิปถือว่าเป็นการทบททวนนนนเเเพพรราาาะะฉะั้้ใคี่่งขามาป็ อ่าเป็นสมาชิกใหม่ในกลุ่มลับนะครับนี่อันนี้พูดกับกลุ่มลับแป๊บหนึ่งนะครับใครเป็นสมาชิกใหม่ในกลุ่มลับนะครับน้องจะต้องดูวิดีโอให้ครบก่อนนะครับไม่ใช่เข้ามาอุ้เพิ่งสมัครมาดูเลยดูคลิปนี้คลิปแรกเลยไม่ได้ครับนะน้องจะไม่มีทักษะในการทําข้อสอบนะครับอ่ะมาดูตัวนี้ครับอินทิเกรต x ส่วน 3x อกําลัง2บวก5 dx อันนี้ทุกคุณอยู่ประสบการณ์น้องแล้วนะครับในการมองให้ออก ว่าเราจะสมมุติตัวแปรไหนเป็นยูหรือตัวแปรไหนไม่ใช่ยูถ้ามองยูไม่ออกนะฮะมองยูไม่ออกน้องจะอินดิเกตไม่ได้นะครับ,ออนะรบหรือบางทีถ้าน้องมองไม่ออกจริงๆรน้องต้องใช้บายพาสซึ่งยุ่งยากมากนะครับอินดิเกตแบบเทคนิคบายพาสนะครับหรือจะมีการทำเศษส่วนย่อยอะไรซึ่งยุ่งยากมากนะครับถ้ามองมองยูไม่ออกนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยน้องดูดีๆครับขอญอยตเฉลยเลยนะครับเพราะบางคนอาจจะมองไม่ออกนะฮะ ทุกคนดูตัวนี้สามเกำลังสองบวกห้าทุกคนทันไหมครับตรงนี้ทันปะทันไหมครับอย่าบอกไม่ทันนะอาจารย์เพิ่งลอกมานะครับนะฮลอกจากโจทย์ลงมาเฉยๆนะครับเพิ่งลอกมานะ้วยังไม่ทำอะไรเลยนะครับถ้าเรามองตัวนี้เป็น you, ยูเห็นไหมมองตัวนี้เป็นยูบางคนถามทาไมล่ะดิฟแล้วมันจะตัดกับข้างบนครับนะฮะดิฟมันจะตัดกับข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองตัวข้างล่างเป็นยูเราจะดิฟตรงนี้ 3าม x กำลังสอบวกห้า่าน้องผมมารินนะครับวันนี้วันนี้สวัสดีครับอาจารย์อาายสวัสดีครับติดภารกิจเดมยู่ข้างหลังโอเคแชร์เก็บไว้นะครับแชร์เก็บไว้แล้วมอข้างล่างเป็นยูถามว่าทําไมข้างล่างต้องเป็นยูนะครับน้องดิฟแล้วเอามาหาร เทคนิคนี้พูดไปแล้วในกลุ่มลับนะครับใครยังไม่ได้ดูนะไปดูคลิปนั้นย้อนหลังนะครับไม่พูดซ้ําแล้วเสียเวลามันมีโจทย์เยอะนะครับอะไรที่พูดไปแล้วอาจารย์แก็บจะไม่พูดซ้ํานะครับเสียเวลานะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งเป็นสมาชิกใหม่ ye, ไม่มีสิทธิ์น้องจะต้องไปดูให้ครบก่อนนะฮะไม่มีสิทธิ์งงต้องพูดงี้นะครับไม่ใช่เป็นสมาชิกใหม่เข้ามาปุ๊บงงงงมากเลยครับอาจารย์คะงงเพราะไม่ได้ดูคลิปย้อนหลังไปด,ดูให้ครบก่อนนะครับ น้องดิฟตัวนี้ซึ่งเป็น u นะครับเราดิฟเรามาหารนะครับดิฟ3าม x กําำลังสองบวกห้าเนี่ยน้องจะดิฟจะได้เป็นหกดิฟแล้วต้องมาหารนะครับดิฟแล้วต้องมาหารทุกครั้งตัวไหนจะเป็น u ได้มันต้องต้องมีคุณสมบัติแบบนี้ครับตัวแปรมันจะต้องตัดกันสุดท้ายน้องจะเหมือนว่าเป็นอินทิเกรต u แทนมองเป็นก้อน อ่อินทิเกรต u แทนนะครับตรงนี้อ่ะช้าๆแล้วกันเนาะช้าๆเผื่อบางคนไม่ทันมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับหนึ่งส่วน U, D, u. ูดียอาจารย์ขาแล้วหกตรงนี้ล่ะหกอ่ะหกน้องก็ดึงหนึ่งส่วนหกมาข้างหน้าแบบนี้เพราะหกมันอยู่ข้างล่างดึงมันมาข้างล่างซะนะครับแล้วดึงออกมาข้างหน้า นะมันก็จะกลายเป็นก้อนแบบนี้ครับ u จะเป็น1ส่วน u นะครับแล้ว du ตัวนั้นคือ3 x กำลัง2บวก5มันก็จะกลายเป็นอินทิเกรต1ส่วน u du ลืมบอกไปอินทิเกรต1ส่วน u du มันจะได้เป็นล็อกค่าสมบ,บูรณ์ของ u นะครับอันนี้เราควรรู้ไว้นะครับอี๋ยะเขียนโนต้ตให้นะอินทิเกรต1ส่วน u du ตัวนี้นะครับมันจะได้เป็นล็อค่าสมบ,บูรณ์ของ u บวก c นะครับ ในโจทย์ข้อนี้ u คือ3 x กำลัง2บวก5เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นอะไรครับอินทิเกรตแล้ว1.6 l o ส่วน6ล็อกค่าสมบูรณ์ u u คือ3 x กำลัง2บวก5แล้วก็บวก c เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ1.6 l o ส่วนล็อก3 x กำลัง2บวก5ตอบใช้ข้อไหนเอ่ยตอบช้อยข้อที่ไม่ใช่ arc t a แนนะครับ ไม่ใช่อ์คแทนนะมันคือช้อยข้อที่4นะครับล็อกนะล็อกนะครับตอบช้อยข้อ4นะครับฝนฟับเลยเต้องหัดดูโจทย์นะหัดดูโจทย์ตอบ4นะครับนะมีคนตอบแล้วเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับสวัสดีนะครับพิชิตชัยโอสวัสดีนะฮะ เราจะสังเกตว่าอาจารย์แกพยายามรวบรวมโจทย์มาให้น้องเห็นนะครับจะได้เห็นภาพว่าในการทําโจทย์วิชาเองเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยเราควรรู้อะไรบ้างนะครับแล้วเอกคณิตศาสตร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ออกในหลักสูตรเป๊ะ,ปะมันออกไปถึงมัธยมอ่าจไปถึงมปลายแล้วก็มปีหนึ่งปีสองด้วยบางทีนะครับปีหกสามล่าสุดเป็นไงครับออกสมการแม่นตรงด้วยหไหมครับอ้าออกไปถึง สมการอนุพันธ์นู่นนะคะสมการเชิงอนุพันธ์นู่นนะคะ ODE PDE นู่นน่ะนะ,ะเพราะฉะนั้นน้องจะต้องรู้จักไว้ให้หมดนะครับนะ,ะอาจารย์แก๊ปพยายามทุกทุกอาทิตย์ก็พยายามมาให้พวกเราเจอนะครับข้อสอบนะ,ะวนเวียนเพราะฉะนั้นอย่าลืมวันพุธหนึ่งทุ่มตรงนะครับวันพุธหนึ่งทุ่มตรงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยะครับทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราไม่กดไลค์กดแชร์ต่อไปอาจารย์แก๊ปไม่ติวหน้าเพจแล้วนะติวแต่ในกลุ่มลับอย่างเดียวนะครับนะ ออกไม่ออกสู่สาธารณะแล้วนะครับนะอันนี้ยังดีนะครับออกมาสู่สาธารณะชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกําลังใจให้นะครับนะอ่ะทุกคนข้อที่4ข้อ4ต่อไปข้อ4ีถ้าของอินดิเกต x บวกหนยกกำลัง x กําลังสบวกสอบวกสองอ่าเท่ากับข้อใดอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ อินดิเกตนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอินดิเกตอินดิเกตทำไงเอ่ยอิ icate, นดะิเกตฮะมันมีติดกันแบบนี้นี่ติดกันแบบนี้สองพจน์ถ้าคนอาจจะมองไม่ออกไปทำบายพาสนะยาวไปเลยครับไปทำอินดิเกตแบบบายพาสยาวไปนะแต่ถ้าดูดีๆนะครับตัวนี้ก่อนจะให้ดูนิดเดียวครับทุกคนครับสอนพวกเรานิดนึงนะอินดิเกต E กำลัง UDU อินดิเกตนะอินดิเกต e กำลัง u d u มันจะได้เป็น e กำลัง u บวก c ต้องรู้ไว้แล้วมันเป็น u ยังไงล่ะคะอาจารย์คะทุกคนครับน้องดูตรงนี้เ,เดี๋ยวซูมให้ x กำลัง2บวก2 x บวก2ถ้าน้องดิฟตรงนี้นะเอาดิฟแบบดูคร่าวๆก่อนดิฟตรงนี้มันจะได้เป็น2 x บวก2 แล้วถ้าน้องดึง2ออกมาดีๆมันจะได้เป็น2คูณกับ x บวก1ซึ่งตัวนี้ถ้าเราดิฟดีๆเนี่ยมันจะไปตัดกับ x บวก1ได้เพราะฉะนั้นการที่เราดูแบบนี้เนี่ยน้องต้องตาคมพอสมควรเลยนะครับดูแล้วจะรู้เลยว่าตัวนี้ต้องเป็น u เท่านั้นนะฮะสวัสดีน้องอสสวัสดีนะครับสวัสดีนะดูย้อนหลังให้เยอะๆนะวัะนนี้มาถึงข้อที่4แล้วนะครับเราก็ต้องให้ข้างบนเป็น u นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองออกเราให้ข้างบนเป็น u เราจะได้แบบนี้ครับ อิน i ิเก e ตบวก1ของ e ยกกำลัง x กำลังสองบวก2 x บวก2เราจะให้ตัวข้างบนนะครับเลขชี้กำลังของ e เป็น u นะเราจะได้เป็น x กำลังสบวก2 x และบวก2ตรงนี้พอเราให้เป็น u เสร็จต้องหารอันนี้เทคนิคนี้เคยสอนแล้วนะดิฟเรา,เามาหารดิฟเราจะได้เป็น2 x บวก2 แล้วถ้าใขรแม่นแม่นสอง x บวกสองเราจะไม่เขียนเราจะเขียนเป็นสองคูณกับ x บวกหนึ่งแบบนี้เพื่ออะไรครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันตัดกันชึบชึบตัดกันตัดกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะกลายเป็น u ตรงนี้จะกลายเป็น u เห็นไหมมันจะกลายเป็นอินดิเกต e กาลัง u d u ถ้าจันขาแล้วเลขสองล่ะเอาเลขสองก็ดึงออกมาข้างนอกครับเลขสองเราก็ดึงมาข้างนอก,เ,ก,นอกเป็นหนึ่งส่วนสองอินดิเกต e กาลัง u d u เนี่ย e กาลัง u ด u แบบนี้เพราะนั้นเราก็จะได้เป็น1ส่วน2 e กําลัง u บวก c เพราะฉะนั้นจากข้างบนน้องก็เปลี่ยนตรงนี้จาก u เป็นเปลี่ยนเป็น x กําลังสองบวก2 x บวก2เท่านั้นเองครับเราก็จะกลายเป็น1ส่วน2 e กําลัง u ก็คือ x กําลังสองบวก2 x บวก2แล้วก็บวก c คำตอบข้อนี้เลยตอบเท่านี้ละครับ คาตอบเลยตอบเท่านี้เท่านี้คือช้อยข้อไหนครับ1นส่วนสองอี e, กำลังยูบวกสก็ตอบช้อยข้อที่3แค่พจน์เขียนเรียงสลับที่ไม่เป็นไรข้อนี้ตอบช้อยข้อ3ครับเหมือนกันนล้ข้อ4ตอบช้อยข้อที่3ครับเอ,อยากไหมย,ยากไหมถ้าใครบอกว่ายากแสดงว่าน้องอาจจะไม่เคยเจอข้อสอบแบบนี้นะครับก็ ติดตามอาจารย์เก็บไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆเจอไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์แก็บก็พยายามหยิบยกโจทย์พวกนี้ออกมาให้พวกเราทุกอาทิตย์นะครับเราจะได้เห็นกันบ่อยๆพูดอย่างนี้เราจะได้เห็นกันบ่อยๆจะได้ชินพอไปเจอเข้อสอบปุ๊บอ,อันนี้อีกแล้วอาจารย์แก็บสอนแล้วแล้วก็ทําได้นะครับไม่ยากต่อไปสี่ข้อแล้วต่อไปครับข้อที่ห้าต่อไปข้อห้าข้อห้าในการแข่งขันกีฬาปิงปองรอบชิงชนะเลิศน,น้องเจมีคะแนนนําคู่แข่งสามแต้ม และทั้งสองมีคะแนนรวมกัน13าแต้มถ้าการแข่งขันครั้งนี้มีกติกาว่าฝ่ายใดทำได้สิบห้าแต้มก่อนชนะแล้วเจต้องทำอีกกี่แต้มจึงเป็นฝ่ายชนะช้อยมีสองห้าเจ็ดเตอบข้อไหนครับพิมพ์เข้ามาข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะพิมพ์เข้ามาเลยครับวันสอบจริงข้อสอบน้องจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันหนึ่งคือหลักสูตรคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นี่คืออยู่หัวข้อที่หนึ่งหัวข้อที่สองคณิตศาสตร์ปถมนะจริงประถปมกับมต้นนี่อยู่อยู่ด้วยกันนะครับหัวข้อที่สามคณิตศาสตร์มปลายถ้าน้องรู้สามส่วนนี้และแม่นสามส่วนนี้ครับน้องจะไปทําข้อสอบคณิตศาสตร์สนามไหนก็ตามน้องทําได้หมดพี่ชิดข้อสอบได้หมดนะครับเทคนิคก็ต้องรู้ด้วยนะฮะนะสามส่วนนี้นะครับต้องรู้อันนี้คือข้อสอบมต้นครับมต้นเองนะ เริ่มครับข้อนี้มีตัวละครสองตัวมีเจกับคู่แข่งนะครับเจนำคะแนนนำคู่แข่งสามแต้มเพราะฉะนั้นถ้าน้องให้เจมีคะแนนเป็น x คู่แข่งคู่แข่งก็ต้องคะแนนตามอยู่3ามแต้มใช่ไหมถ้าเจมีคะแนน x คู่แข่งก็ต้องเป็น x ลบสามใช่ไหมฮะ นี่สบายๆเลยใช่ไหมสําหรับเอกณิสตร์เรามองด้วยหางตานีตอบได้เลยนะครับเห็นแล้วต้องปี๊ดเลยนะครับนะฮะปี๊ดถึงติ่งหูเลยนะครับเห็นปุ๊บต้องฝนได้เลยอะนะฮะเจมี x คู่แข่งก็ต้อง x ลบสเพราะอะไรครับเจนำอยู่3มแต้มอันนี้โจทย์พูดมาเลยนะฮะต่อไปโจทย์บอกว่าทั้งสองคนมีคะแนนรวมกัน13แต้มโอโหทุกคนครับถ้าอยู่เฉยๆตรงนี้เนี่ยไม่ได้คะแนนแน่น้องเขาจับ2ก้อนนี้มาทำไมกันบวกกันแล้วจับเท่ากับ13แต้ม นั่งย้ายข้างเงียบๆนิดเดียวนนองก็ตอบแล้วนะครับนะทุกคนครับ x บวก x เป็น 2x ลบ3เท่ากับ13ถ้าพวกเราย้ายข้างไม่ผิด10ลบ3จากลบอยู่ย้ายไปบวกข้างนู้นจะกลายเป็น16 2จะคูณอยู่ย้ายไปหาร16ตั้งหารด้วย2จะกลายเป็น8ครับเพราะฉะนั้น x ข้อนี้ตอบ8แต่อย่าลืมโจทย์ไม่ได้ถามหาค่า x ครับโจทย์ถามหาค่าอะไร โจไม่ถามหาค่า y ด้วยโจ์ถามว่าอีกอกี่แต้มคนนี้จะเป็นฝ่ายชนะเราให้เจมีคะแนน x แล้ว x ก็ตอบ8แสดงว่าอีกอกี่แต้มจะครบ15อีก7แต้มจะครบ15เพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คืออีก7แต้มนะครับอีก7แต้มคนนี้จะเป็นฝ่ายชนะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คืออีก7แต้มตอบช้อยข้อที่3ครับฝนฟับเลยนะหมอต้นนี่ก็ออกข้อสอบครับ หลายคนถามว่าอจาร์แคปข้อสอบมอปลายอย่างเดียวหรือเปล่าอ่ะมีมต้นด้วยครับแล้วจักก็ถามน้องย้อนกลับไปว่าถ้าออกมอต้นแบบเนี้ยน้องใช้เวลาสิบห้าวิตอบได้ไหมอันนี้ประเมินตัวเองนะประเมินตัวเองนะครับคือถ้าข้อสอบออกมอต้นเนี่ยสิบห้าวิเราตอบได้ไหมถ้าใครก็ฝึกดีๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยตอบได้เลยนะครับพเพราะข้อสอบมอต้นแค่ทาสมการนิดหน่อยนะแปรโจทย์เป็นโจทย์ปัญหานู่นน,นี่นี่นั่นสองตัวแปรอะไรเงี้ยนะฮะมันก็ต้องไหว นะครับต่อไปข้อที่6กข้อหเรื่องเซตก็เจอบ่อยนะครับเพราะเรื่องเซตเนี่ยมันจะไปฝังอยู่ในทุกๆเรื่องเลยนะครับข้อที่6ครับจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้กอไกเซตของ x โดยที่ x อยู่ในช่วงตั้งแต่ระหว่าง3ถึง4ีนะฮะสกับ4ขอไข่เซตของจำนวนเฉพาะที่อยู่ระหว่าง24กับ2ี่อ่สิบ กับ29คอควายเซตของ x เป็นจำนวนเต็มโดยที่9 x กําลังสอลบ4เท่ากับ0มีกอขอขอเรื่องเกี่ยวกับเซตครับเขาถามว่าเป็นเซตว่างทั้งหมดกี่ข้อเอาละครับเป็นเซตว่างทั้งหมดกี่ข้อคำถามครับชา้าๆกอไก่ว่างไม่ว่าง อันนี้น้องต้องประเมินตนเองเลยนะครับคืออาจารย์ไม่รู้หรอกว่าทุกคนมีพื้นฐานเยอะขนาดไหนนะครับเพราะพวกเราเรียนเอกคณิตศาสตร,ร์มาเหมือนกันนะครับเรียนมา5ปีบางคนเรียนมา4ปีนะครับบางคนเรียนวทบบางคนเรียนคอบบางคนเรียนเพียวมาเลยนะครับอาจารย์ไม่รู้พวกเรามีพื้นฐานขนาดไหนต้องประเมินตนเองนะครับข้อสอบเนี้ยแทบไม่ต้องทดเลยนะฮะก็ไก่เนี่ย x โดยที่ x เป็นสมาชิกของช่วงเปิด3 4เนี่ยนะครับนะ open set เนี่ยนะครับ open interval เนี่ยนะครับช่วงเปิดเนี่ยเราไม่รวม3 4ใช่ไหมครับ เราไม่รวมสามสี่แล้วคําถามคือแล้วเลขเป็นเลขอะไรอะ่ะว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างครับทุกคนการที่เขาเขียนแบบนี้เนี่ยเขาวัดความเข้าใจพวกเรานะครับมันเขียน x โดยที่ x จริงๆมันคือ x เป็นจํานวนจริงนะครับ x เป็นเซตของจํานวนจริงโดยที่ x เป็นสมาชิกของช่วงเปิดสามสี่ จริงๆเนี่ยมันเขียนละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับมันคือ x เป็นจำนวนจริงที่อยู่ในช่วงเปิด3-4นะครับคำถามคือว่างไม่ว่างคำตอบคือคือไม่ว่างครับไม่ใช่เซ็ตว่างครับกอไก่ไม่เช็เซตว่างเลยกอไก่เป็นช่วงเปิด3-4ครับอย่างนี้สา เป็นเซตอนันต์นะครับอันนี้เป็นเซตอนันต์สามจุดหนึ่งก็ได้สามจุดสองสามจุดหนึ่ง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 สามจุดหนึ่งห้าสามจุดหนึ่งห้าห้าห้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ว่างนะครับไม่ใช่เซตว่างเขาถามว่าใครเป็นเซตว่างบ้างแล้วมีเซตว่างกี่ข้อนะครับโจทย์ข้อนี้ถามนะเพราะฉะนั้นกอไก่ไม่ว่างนะครับไม่ว่างต่อไปขอไข่ขอไขอ่เซตของจํานวนเฉพาะที่อยู่ระหว่างยี่สิบสามกับยี่สิบเก้าทุกคนจํานวนเฉพาะ เขีดเส้นใต้ครับระหว่างไม่รวมยี่สิบสามไม่รวมยี่สิบเก้าเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นน่ะมันจะมียี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแต่ข้อขอใข่เนี่ยต้องการจำนวนเฉพาะครับทุกคนขอใข่ต้องการจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นน้องๆถามใจตัวเองว่าเลขตรงนี้เป็นจำนวนเฉพาะไหม เป็นไหมครับจานวนเฉพาะไม่เป็นจํานวนเฉพาะ,ะแสดงว่าขอใครเนี่ยไม่มีใครเลยที่เป็นจํานวนเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นขอใข่เป็นเซตว่างไหมว่างขอใข่ว่างขอควายขอควายจริงๆก็ไม่ต้องทดก็ได้นะฮะขอควายครับทุกคนดูครับขอควายขอควายคือ 9x กํา x ลังสองลบสี่เท่ากับศูนย์ถ้าลองย้ายข้างไวๆมันจะได้เป็น x กาลังสองเท่ากับสี่ส่วนเก้า แล้วถ้าใครเห็นแพทเทิร์นนี้บ่อยๆเนี่ย x กำลังสองเท่ากับตัวเลขมันจะตอบว่าไงครับ x จะเท่ากับบวกลบสแควรูทสี่ส่วนเ้าแล้วเพอิญบวกลบสแควรูทสี่ส่วนเ้าเนี่ยมันได้อะไรครับ4ีส่วนเ้ามันได้เป็น2อส่วนสามถอดรูททั้งเศษและส่วนแล้วจะได้เป็น x เท่ากับบวกลบ2อส่วนสามบางคนบอกเอ้ามันก็ไม่ว่างสิดูดีๆครับนี่ครับ x เป็นจํานวนเต็มอันนี้หลายคนพลาดตรงนี้มาก x เป็นจํานวนเต็มแต่ที่เราเห็นอยู่นี้ x เป็นอะไรครับ x เป็นเศษส่วนนะครับ x เป็นจานวนตรรกยะนะฮะอันนี้ไม่ใช่จนนํานวนเต็มครับเพราะฉะนั้นคอควายก็คือไม่มีคําตอบเหมือนกันก็เป็นว่างเพราะฉะนั้นข้อที่6นะครับเป็นเซตว่างสองข้อครับทุกคนครับตอบจอยข้อที่3ครับ2ข้อ,อได้ไหมได้ไหม ข้อนี้มองปั๊บเดียวต้องตอบได้เลยนะครับถือว่าไม่ใช่ข้อสอบยากอันนี้นะจะต้องได้คะแนนเก็บนิ่มๆครับข้อนี้อน้องเอมมี่เห็นไหมไม่ยากเนาะเก็บนิ่มๆได้เลยนะครับต่อไปอนี่พวกเราไปติวไปติวเพจอื่นไม่ได้นะครับไปติววิชาอื่นบอกว่างขาเฉยๆไม่ได้นะครับเ,เดี๋ยวเขานึกว่าพวกเราโสดนะครับนะ้าว่างขะว่างขาไม่ได้เลยนะครับนะบางคนว่างขเาเห็นไหมนะอหมนะ่อนพันแล้วว่างขะว่างขาเห็นไหมเพราะฉะนั้น สื่อสารทด่ดีนะครับว่างขะอะไรนะแต่พอในเอกณิสตร์เราลุงไอ้เซ็ตว่างใช่ไหมอ่ะต่อไปครับข้อที่เจ็ดครับข้อเจ็ดครับทุกคนครับต่อนะข้อใดเป็นประโยคที่เป็นสัจจะนิรันนะสัจจะนิรันครับแลวเพเอิอข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ช้อยสี่ข้อเป็นเครื่องหมายก็ต่อเมื่อหมดเลยครับนี่เนี่ยเป็นเครื่องหมายก็ต่อเมื่อหมดเลยนะครับ ก็ต่อเมื่อเลยก็ต่อเมื่อนะหรือเริ่มแข่งนะก็ต่อเมื่อนะครับเป็นเครื่องหมายก็ต่อเมื่อหมดเลยครับแล้วก็ถามว่าใครเป็นสัจจนิลันสัจจนิลันคืออะไรเอ่ยคือประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีนะครับแล้วมันขั้นด้วยเครื่องหมายก็ต่อเมื่อนะฮะการที่ก็ต่อเมื่อจะเป็นจริงได้เนี่ยต้องเป็นไงครับคุณคุณไหม คนปุ๊บไม่คุ้นเลยนะใจเย็ยนนะครับทุกคนครับเครื่องหมายก็ต่อเมื่อเนี่ยจะเป็นจริงเมื่อ,อไรครับเมื่อสองข้างมันทําไมกันเหมือนกันนะสองข้างมันเหมือนกันเหมือนกันจริงๆต้องพิสูจน์ด้วยอะไรครับสมมูลประพจน์ที่สมมูลกันนะครับเออแต่เพอเอิญข้อนี้ทุกคนดูครับการจะดูเป็นสัจจานิลันข้อนี้ไม่ยากทุกคนดูตรงนี้เห็นอะไรไหมครับ สีช้อยประโยคซ้ายมือเป็นอะไรหมดเลย P และ not P แล้ว Q ทางซ้ายมือเป็นประโยคแบบนี้หมดเลยนะครับและทุกคนดูชา้าๆอาจารย์แ๊ปทำให้ดูนะครับที่ไฮไลท์สีเหลืองนะโยกมาตรงนี้นะครับนี่โยกมานี่นะ P และ not P ครื่องหมายและขั้นกลาง P และ not P ชาตินี้จะเป็นจริงได้ไหมครับ P และ not P ชาตินี้เราคงไม่เป็นจริงกันแน่นอนใช่ไหมเหมือนกุบริเลยนะครับชาตินี้คงเป็นไปไม่ได้นะครับ P และน็อตตรงนี้ต้องเป็นเท็จเสมอแล้วมันเชื่อมด้วยท่าแล้วครับทุกคนครับท่าแล้วข้างหน้าเป็นเท็จข้างหลังจะเป็นอะไรสนใจไหมไม่สนใจแล้วข้างหน้าเป็นเท็จถ้าเป็นท่าแล้วมันจะเป็นจริงตลอดการนะครับแสดงว่าที่เรากําลังทําทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยมันเป็นจริงตลอดการนะครับ อันบ้าพเพอินว่าเขาทําออกแบบมาให้โจทย์มันง่ายนะครับให้มันทําข้อสอบได้ไวมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับข้างหน้าเป็นจริงแล้วครข้างหน้าเป็นจริงขออนุญาตนะครับข้างหน้าเป็นจริงเพราะฉะนั้นน้องๆก็มีหน้าที่ไปทําดูว่าข้างหลังตัวไหนเป็นจริงถ้าข้างหลังตัวไหนเป็นจริงมันจะกลายเป็นว่าเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อใช่ไหมครับ มันข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นจริงแสดงว่ามันจะมีค่าความจริงเป็นจริงตลอดการนะครับเพราะนั้นเรามีหน้าที่ไปดูว่าช้อยข้อไหนประพจน์มีค่าความจริงเป็นจริงนะฮะขออนุญาตดูช้อยข้อหนึ่งก่อนเริ่ม Not p แล้ว P และ Not p ทุกคนครับ P และ Not p มีค่าความจริงเป็นเท็จจำคู่นี้ไว้คู่สร้างคู่สมครับ ตัวมันเองและน็อตตัวมันเองเนี่ยนะครับนะตัวมันเองและตัวมันเองเนี่ยนะครับตัวตรงข้ามกันนะมันเอามาเอามาแลกกันเนี่ยนะมันยังไงมันก็เป็นเท็จตลอดนะครับต่อมาครับตรงนี้เชื่อมด้วยท่าแล้วครับอ้าวอาจารย์แล้วคิวเป็นอะไรอะ่ะทุกคนน็อตคิวจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าน็อตคิวเป็นจริงจะส่งผลให้ประพจน์ทั้งหมดมีค่าความจริงเป็นเท็จแต่ถ้าน็อตคิวเป็นเท็จ จะส่งผลให้ทั้งหมดนี้มีค่าความจริงเป็นจริงเพราะฉะนั้นข้อนี้เราไม่สามารถสรุปได้นี่นะตรงนี้นะน้องไม่สามารถสรุปได้ครับพอไม่สามารถสรุปได้ก็หมายความว่าประโยคนี้ยังจะไม่เป็นสัจจานิรันการเป็นสัจจานิรันจะต้องเป็นจริงทุกกรณีนะฮะแต่โจทย์ข้อนี้ข้อ1น่งเนี่ยข้อหนเนี่ยมันยังมีโอกาสที่เป็นเท็จอยู่เพราะฉนั้นข้อหนึ่งเราไม่น่าตอบครับค่าทิ้งออกไป บางคนเริ่มตอบมาแล้วนะบางคนเริ่มตอบมาแล้วนะครับไม่ยากนะข้อนี้ถือว่าไม่ยากทุกคนดูช้อยข้อสองนี่ครับ P หรือ not P ทุกคนเชื่อมด้วยหรือตัวมันเองหรือตัวตรงข้ามมันอ่าพูดง่ายๆนะตัวมันเองหรือตัวตรงข้ามมันยังไงมันก็ต้องเป็นตรงข้ามกันตลอดเวลานะครับตัวมันเองหรือตัวตรงข้ามมันมันจะมีค่าความจริงเป็นจริงตลอดการ นะครับยังไงก็เป็นจริงไม่ว่าน้องจะให้พีเป็นเท็จหรือพีเป็นจริงพอมันมาหรือกับตัวตรงข่ามันมันก็จะมีค่าความจริงเป็นจริงแฮ้ทุกคนยูหูยูหูหฮัลโหลทุกคนครับอย่าเพิ่งหลับนี่เชื่อมด้วยท่าแล้วข้างหลังเป็นจริงทุกคนไม่ว่าตรงนี้จะเป็นจริงหรือตรงนี้จะเป็นเท็จ มันจะส่งผลให้ประโยคนี้มีค่าความจริงเป็นจริงตลอดการถ้าใครพอจะจําได้หรือเข้าใจคอนเซปต์เรื่องท่าแล้วเนี่ยนะครับตัวข้างหลังมันเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวข้างหน้าจะเป็นอะไรไม่สนใจช่างมันมันจะส่งผลให้ประโยคนี้มีค่าความจริงเป็นจริงทันทีนะครับตัวหน้าเป็นจริงตัวหลังเป็นจริงเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อมันก็จะกลายเป็นจริงทุกกรณีนะครับมันจะส่งผลให้ช้อยข้อ2 เป็นประโยคที่เรียกว่าสัจจะนิรันดร์นะครับนะอตอบช้อยข้อที่สองนะครับคอนเซปต์ต้องแม่นนะครับเรื่องพวกและหรือถ้าแล้วเนี่ยนะครับและต้องเหมือนกันใช่ไหมจริงเหมือนกันหรือต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงนะครับถ้าแล้วหน้าจริงหลังเท็จเป็นเท็จตัวอื่นจะมีค่าความจริงเป็นจริงจริงหมดนะครับเนี่ยต้องหัดจําแบบนี้นะฮะก็ต่อเมื่อเหมือนกันเป็นจริงต่างกันเป็นเท็จต้องได้นะครับต่อไป ต่อไปข้อที่8ครับข้อ8ข้อ8วันนี้เป็นภาคขอนะครับทุทกคนนะทุกคนพยายามเตรียมตัวให้ทุกวันนะครับเตรียมตัวให้ทุกวันนะเมื่อวานอาจารย์แก๊ปติวหน้าเพจเพจรวมพลคนสอบครูเพื่อช่วยกับยุทธพงษ์ชัยดิวเตอร์นะครับติวไปแล,วแล้วแล้วพูดไปแล้วนะครับว่าปีนี้ไม่ใช้คะแนนกพอพนะครับปีนี้ไม่มีการใช้คะแนนกพอพนะฮะออยืนยันมาแล้วนะครับจากสอพรนะครับยืนยันมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นน้องๆใครไปเครียดอยู่ก็ว่า โอ้สมัครสอบกอพอไม่ทันอย่าไปเครียดน,นะครับไม่ได้ใช้ถึงสอบมาก็เอาไปใช้ไม่ได้นะครับนะเอ,อเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้เต็มที่นะครับวิชาเอกของเรายังคือวิชาเอกที่โหดเสมอนะถ้าน้องไม่เตรียมตัวชีวิตน้องลําบากแน่นอนบอกไว้เลยนะครับต่อไปข้อที่8ดครับกําหนดให้ B ีคือเซตของเซตว่างและเซตของเซตว่างจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็ไก่ Set, ang, kh kh ai, set, b, อินเดเซกับเซตว่างเท่ากับเซตของเซตว่างขอไข่ B, อินเ์เซกับ Power- อร์เซตเท่ากับ B, เขาถามว่าข้อใดถูกต้องเอามาเคลียร์ทีละข้อทุกคนครับเอามาเคลียร์ทีละข้อกอไก่ถ้าพวกเราเขียนแบบกอไก่เนี่ยบางคนอาจจะงงนะฮะอาจารย์ขออนุญาตยก B มาตรงนี้นะครับ B คือเซตว่าง เซตของเซตว่างอินเตอร์เกับเซตของเซตว่างแบบนี้อิ t เตอร์เซกคือเซตที่มีสมาชิก2ตัวนี่ซ้ำกันนะฮะซ้ำกัน1คู่เป็นต้นไปนะครับและคำถามคือมันอินเตอร์เกันเนี่ยมันจะได้อะไรครับทุกคนครับตัวนี้มันซ้ำกับตัวไหนครับอันนี้พูดถึงเรื่องคอนเซปต์เรื่องเซตเลยนะเนี่ยนะ ตัวเซตว่างตัวนี้มันจะซ้ํากับตัวเซตว่างข้างหน้าต,ตัวนี้นะครับนี่คือตัวที่ซ้ํากันเพราะฉะนั้นซ้ํากันก็เขียน,นตัวหนึ่งนะฮะเราก็จะได้เป็นเซตว่างออกมาแบบนี้นึกภาพตอนที่ตอนที่เรา intersection เซตเนี่ยนะฮะถ้ามันมีสมาชิกที่มันซ้ํากันก็เขียนตัวหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็คือตัวที่มันซ้ากันก็เขียนตัวหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อน <talk> ี้ก็คือเซตของเซตว่างเพราะฉะนั้นก็ไก่ถูกไหมก็ไก่ถูกครับต่อไปขอไข่ไปต่อนะขอไข่ พ่อขอไใครเนี่ยถ้าใครเคยฟังอาจารย์ติวนะครับแล้วติวอยู่ในเว็บไซต์อะนะครับนะซึ่งใครลงคอร์สออนไลน์ก็ได้แถมเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับเป็นหนึ่งแถมหนึ่งอยู่แล้วนะฮะน้องไปดูให้ครบนะครับอันนี้อาจารย์พูดไว้ดีมากนะครับใน power มีใครทุกคนใน power มีใครอย่างวันนี้คือ power B ใช่ไหม power B ใน power ต้องมีใครครับ หนึ่งที่อาจารย์บอกลูกศิษย์เสมอคือต้องที่ต้องรู้คืออะไรครับใน power ต้องมีเซตว่างแล้วที่อื่นจะมีใครไม่รู้แล้วใน power ต้องมีตัวมันเองอันนี้พูดเสมอครับใน power ต้องมีใครอาจารย์แกพูดประโยคนี้เสมอนะครับใน power ต้องมีเซตว่างใน power ต้องมีตัวเองนะฮะทุกคนดูข้อนี้สิมันให้เอามา intersect กับ b เห็นปะ มันให้อามาอินเดเซ็กกับบมันจะซ้ำกันไหมทุกคนมันจะซ้ำกันไหมคำถามหลายคนบอกเอในบมันมีบแล้วในนั้นมันจะมีบีไหมทุกคนครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกอาจารย์แก๊ปทำแบบนี้บเนี่ยมันคือตัวนี้ เซตว่างแล้วก็เซตของเซตว่างเราจะได้เข้าใจคอนเซปต์เรื่อง power set มากขึ้นนะครับนี่คือ B ที่เราเขียนแบบนี้นะครับแล้วเขาจะให้เรามาอินเตอร์เซกับ B อาจารย์เขียน B ให้ดู B คือเซตตัวนี้เซตว่างแล้วก็เซตของเซตว่างแบบนี้เซตของเซตว่างแบบนี้นะครับนะนะช้าๆนะช้าๆนะเนี่ยเขาถามว่าอินเตอร์เซแล้วมันจะได้ B ไหมนะครับทุกคนดูนะตอนน้องมาอินเตอร์เซเนี่ย ปีกาเนี่ยไม่เกี่ยวเลยไม่ต้องดูนะครับดูตัวนี้อินเตอร์เซ็กการซ้ำไหมซ้าแล้วถามว่าใน Power B เนี่ยมีตัวนี้ไหมครับ Power คืออะไรครับ Power คือตัวมันใส่ปีกาใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องมีตัวนี้ไปใส่ปีกาเราก็ต้องมีตัวนี้ไปใส่ปีกาฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะซ้ำก,กันกับตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตอนน้องอินเตอร์เซ็กกันเนี่ยนะครับ หลายคนถ้าพื้นฐานไม่แม่นเนี่ยก็จะงงตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้งงเลยคือเรื่อง power เนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับน้องจะต้องจำคอนเซปต์ของ power ให้ได้ power คืออะไรครับในมันมันจะมีเซตว่างในมันจะมีตัวของมันนะครับแล้ว power จะเป็นเซ็ตที่ใส่ปีกาอีกชั้นหนึ่งนะครับจะเอาสมาชิกมาใส่ปีกาอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะนั้นตอนที่มันซ้ำกันมันก็จะซ้ำกันแบบนี้ครับเซ็ตว่างแล้วก็เซ็ตของเซ็ตว่างแบบนี้ แล้วตัวเนี้มันดันไปเท่ากับใครครับมันดันไปเท่ากับ B เพราะฉะนั้นอินเอร์เซกแล้วมันจะได้ B อ่ะถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ขอไขเป็นข้อที่ถูกต้องน,นะครับขอไข่เป็นข้อที่ถูกต้องน,นะครับนะจะดูเผินๆเหมือนจะไม่ถูกนะแต่ถูกต้องน,นะครับก็คือตัวนี้ก็คือ B นั่นแหละนะครับเนี่ย B อันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบกอและขอถูกครับตอบช้อยข้อที่1ครับ บางคนเขียน power set เนี่ยต้องไปไ LIKE ล่ครบทุกตัวเลยไม่ต้องนะครับไม่ต้องไล่ครบทุกตัวนะครับดูดีๆว่ามันมีใครบ้างนะครับแล้วค่อยๆแล้วค่อยๆค่อยๆย,ยิ่งอเมาเกาเซกันเนี่ยค่อยๆจับทีละคู่จะง่ายกว่าไม่จะเป็นต้องไล่ทุกตัวนะครับนะคำต,ตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับนะเดี๋ยวจะต้องติวในกลุ่มลับต่อนะครับเพราะนั้นสำหรับคนที่อยู่ในเพจแกปติวเตอร์ติวเอกคณิตศาสตร์นะครับก็ เจอกันทุกวันพุธนะครับหนึ่งทุ่มตรงกับภาคขอภาคกอคณิตศาสตร์ก็สามารถดูได้นะครับนะทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มตรงนะครับตอนนี้น้องดูของฟรีให้จบก่อนนะครับอยู่ใน YouTube นี้นะครับอาจารย์ติวเสร็จอาจารย์ก็จะเอาไปใส่ใน YouTube นี้นะครับเฉพาะที่ติวหน้าเพจนะในกลุ่มลับไม่มีนะในกลุ่มลับจะมีในกลุ่มลับเท่านั้นนะครับแต่าจกำลังจะบอกว่าใครกำลังเตรียมตัวสอบนะครับน้องไปดูใน YouTube ให้ครบก่อนก่อนจะมาเสียคอสเสียตังนะค์อ่ะเข้าใจไหมคือ เอาของฟรีให้เยอะๆก่อนนะครับดูให้แบบให้คุ้มค่าก่อนนะครับแล้วเออถ้าเราไม่พอเราอยากเตรียมตัวเพิ่มเติม อยากได้เทคนิคเพิ่มเติมอยากมีคนแนะนําเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยสมัครคอร์สเข้ามาถามทีมงานไปหลังไมค์ก็ได้นะครับมีคอร์สอะไรบ้างน้องสามารถสอบถามได้ทุกช่องทางครับนะเพราะนั้นวันนี้ใน<ม>เพจแคปติวเตอร์อาจารย์จะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอญาติติวในกลุ่มลับต่อนะครับในกลุ่มลับหยิบชีตขึ้นมาเลยครับน้องหยิบชีตที่อาจารย์พิมพ์มาเป็นชุดตะลุยข้อสอบมานะครับนะนะเพราะนั้นขอญาต ลาคนหน้าเพจไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้ามาเจอกันวันพุธหนึ่งทุ่มตรงนะครับวันนี้อาจารย์แก็บไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก็บได้ในโอกาสต,ต่อไปครับสวัสดีครับ